วันนี้มีภารกิจจากเบคอนหลายภารกิจเลยพี่วิวใช่แล้วน้องเนตอนนี้น้องๆก็กำลังเซ็นลายเซ็นของขวัญที่จะแจกวันปีใหม่ให้แฟนคลับอยู่โอ้ก็ว่าตื่นเต้นกันใหญ่เลยพี่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นแฟนคลับที่ได้ของจากพวกเขากันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ข้อความที่ผมได้เขียนเข้าไปนะครับผมก็คือขอบคุณครับแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับจากใจจริงนะครับผมว่าแฟนคลับทุกคนก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมก็อยากให้ติดตามเชียร์พวกเราไปนานๆนะครับผมแล้วก็รายการต่อไปก็อยากให้ตามเชียร์ให้ถึงที่สุดครับขอบคุณครับก็ข้อความที่ผมเขียนลงไปในกล่องนะครับก็คือขอบคุณมากๆครับที่คอยเชียร์พวกเราคอยให้กำลังใจพวกเราเสมอรักนะครับเดี๋ยวผมจะส่งของขวัญชิ้นนี้ให้ไปถึงหน้าบ้านเลยนะครับพร้อมกับส่งใจของผมไปด้วยนะครับโอเคครับผมสิ่งที่ผมเขียนลงไปนะครับก็ Happy New Year ครับขอบคุณที่เชียร์มาตลอดครับผมก็สำหรับกล่องนี้นะครับผมที่ผมเขียนลงไปก็แบบ Thank for Support ครับผมก็คือหมายถึงแบบซัพพอร์ตแบบอยากให้แบบอยู่คอยเชียร์พวกเราไปนานๆครับผมแบบคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราแบบเบคอนไทม์ไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่คอนโดของผู้โชคดีกันแล้วนะน้องเน่งั้นเดี๋ยวเราให้น้องๆไปเซอร์ไพรส์ผู้โชคดีกันเลยดีกว่าไปเลยไปกันเลยไปไม่ตื่นเต้นทำไมต้องเป็นคิวตัวเองคนแรกวะผมไม่เห็นตัวอย่างผมไม่เห็นตัวอย่างโอ้โหมาทั้งแก๊งเลยดีครับผมคุณครับคุณครับโอ้โหจากเวคอนเดลิเวอรี่ครับดีใจมากดีใจมากไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออย่างรุนแรงสบายครับครับคุณป้าคุณป้าครับแฟนคลับที่ซัพพอร์ตมาเสมออือโอ้โหแบบปื้มอีกงานอีกงานอีกงานขอบคุณครับอีกยาวนานหัดเล่นยีน่ามานานแต่นี่อีกท่านหนึ่งคือบูหวานนี่คือผมแบบนี่ก็แคลรี่มหาการ นี่ไม่ต้องถาม ป่านี่เป็นอะไรที่แบบผมยอมเมดเมดพูดผิดพูดผิดเมดเมดเป็นอะไรที่ผมยอมเลยคือผมมุกเป็นโอ้โหอยู่เป็นคนมานานมุกเยอะนะครับเนี่ยไม่ผมไปจำสลับกับอาวุธพีเป็นอะไรที่แบบผมแบบโอ้โหนะยอมเลยป่านี่ผมเล่นไม่เป็นเลยเมนเมนเออเมนโอ้ยป่านี่ฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดน้องยอมเลยป่านี่ผมเล่นไม่เป็นเลยมุกอีกแล้วเฮ้ยมุกสองรอบติดตายแล้วติดเส้นจัดน้องเสียใจแย่เลยสวัสดีวันปีใหม่ครับผมก็ปีนี้ก็พวกเราก็ทำเต็มที่แบบสุดๆเลยก็เป็นปีทองของพวกเราก็ว่าได้ก็เอาแชมป์นานาชาติมาฝากโอ้ที่สุดแล้วโคตรปื้มโคตรปื้มโคตรปื้มจริงผมปื้มมากจริงผมรู้อย่างนึงอะเบคอนเนี่ยเห็นไหมถ้าดูจากรุ่นเก่าๆจะรู้เขาจะอยู่กันนานมากใช่ไหมครับอยู่กันนานมากมันถึงเป็นแฟมิลี่ที่แบบเข้มแข็งพูดตรงๆเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้ผมถึงอยากให้แบบเราอยู่กันใช่ป่ะนานๆเพราะกว่าจะเล่นกันเข้าขาขนาดเนี้ยโหมันยากยากจริงๆถ้าดูรุ่นพี่เราอ่ะเขาไม่ใช่เป็นแชมป์แค่ปี2ปีมั้ยก็เป็นแชมป์กันยาวนานจนเป็นตำนานผมก็อยากให้คุณเป็นนี่แหละผมว่ายังเชียร์คุณต่อไปยาวนานคนเดียวครับก็เซอร์ไพรส์พี่คนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไลน์ต่อไปกันเลยยาฮูอ
อนนี้เราถึงบ้านผู้โชคดีคนที่2ของเราแล้วแล้วเราจะเข้าไปยังไงอ่ะพี่วิวก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้โชคดีกันแล้วก็จะให้น้องย่องมาเซอร์ไพรส์ผู้โชคดีข้างหลังอุ๊ยตื่นเต้นแล้วอ่ะใช่มั้ยเออไปไปแอบดูกันมาแล้วไปกันเลยคือตอนนี้เบคอนไทม์กำลังจะครบ6ปีอะครับผมว่าคือมันเป็นช่วงปีใหม่ด้วยแหละแล้วมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งของขวัญมอบของขวัญให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมตั้งแต่ที่เราติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ครับคือเบคอนไทม์เป็นยังไงบ้างในช่วงในการเติบโตค่ะเป็นแฟนคลับมาประมาณ5ปีได้ค่ะปีรุ่นแรกครับชอบใครเป็นพิเศษไหมครับรุ่นแรกเป็นรีมิกค่ะรีมิกแบบผมแล้วรุ่นปัจจุบันนะครับเป็นคิมเซนเซค่ะเป็นคิมใช่ไหมครับผมแล้วเบคอนจริงๆก็เบคอนจะเป็นยังไงก็ได้เลยค่ะเพราะว่าก็คงจะซับไปตลอดแหละค่ะซับไปตลอดใช่ไหมครับแล้วอันนี้คืออยากให้ใครมาเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษไหมครับเออเป็นน้องคิมก็ได้จะบอกว่าเก่งมากค่ะภูมิใจในตัวน้องด้านหลังได้เลยครับผมชินเจ้า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 ภาษาไทยไม่ฟังแล้วดิไม่สั่งพิซซ่าดีกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณที่เชียร์ผมนะครับเฮ้ยมีซองด้วยมีซองด้วยมีซองเป็นเขาวาดเองเหรอวิวาดสวยมาก Happy New Year ผมขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เชียร์พวกเราในปีหน้านะครับก็ขอให้ไปอ่านเอาแล้วกันเขียนมาแล้วขอบคุณนะครับผมที่เชียร์เบคอนมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ตอนนี้เบคอนมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาน้อมให้นะครับผมช่วงปีใหม่นี้ก็ขอบคุณนะครับพี่หมวยมาชอบคิมกับมากี้ฉันมาทำอะไรที่นี่เอ้ากูเป็นวิญญาณแล้วใช่เหมือนกันเมคเคลี่แต่ชอบคิมกับมากี้อ่ะพี่มากี้อะไรมาครับก็ปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับพี่นะครับแล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มในทุกวันเย็นเลยเย้สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงภารกิจสุดท้ายแล้วนะคะพี่วิวใช่แล้ววันนี้เป็นวันที่ยาวนานมากหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ